วัสดีครับคุณผู้ชมรายการสัญญกรรมความสุขนะครับเดือนมีนาคมนี้พบกับเรื่องราว4เรื่อง4รสเลยครับเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ความสุขคุณผู้ชมครับจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาค้นหาจุลินทรีย์ความสุขแต่ว่าไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับใช้กล้องจุลทรรศน์แห่งสติครับเพื่อค้นพบความสุขในชีวิตของตัวเราเองครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตติดไดนาโมครับคุณผู้ชมครับจะดีไหมครับถ้าเกิดชีวิตเราระหว่างทางที่เราเดินทางไปเนี่ยเหมือนจักรยานที่มีไดนาโมติดอยู่นะครับมันจะวิ่งไปด้วยแล้วก็สร้างพลังงานไฟฟ้าไปด้วยครับชีวิตเราเวลาที่เราทำงานไปด้วยถ้าเราติดไดนาโมในชีวิตนะครับงานที่เราทำเนี่ยมันจะไม่เปลืองพลังงานแต่ว่ามันจะทำให้ชีวิตเรายิ่งทำงานยิ่งมีพลังชีวิตครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดัมเบลครับดัมเบลมันเป็นของหนักที่มันอยู่กับที่อยู่เฉยๆแต่ทุกคนที่เจอเนี่ยอยากจะวิ่งเข้าไปและอยากจะยกมันครับแล้วใครยิ่งยกดัมเบลก็ยิ่งแข็งแรงแล้วใครที่ยกดัมเบลได้เยอะสุดคนนั้นจะได้เหรียญทองครับจะดีไหมครับถ้างานที่เราทำเราจะยกมันเหมือนกับยกดัมเบลครับคือยกมันด้วยความสุขชีวิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบออโต้โฟกัสครับกล้องมีออโต้โฟกัสครับเขาจะจับความคมชัดแบบอัตโนมัติครับแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาติดระบบออโต้โฟกัสในชีวิตมีระบบในการจับสิ่งที่ดีครับชีวิตคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราจะนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีก่อนเลยครับจะดีไหมครับถ้าเรามีระบบออโต้โฟกัสก็คือเห็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแทนที่จะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีกว่าจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงตามคอนเซ็ปต์ของพอดแคสต์สัญญกรรมความสุขนะครับพบกับผมวีระพงศ์ทวีศักดิ์เดือนมีนาคมนี้มีนาแล้วครับมีความสุขกันครับติดตามพอดแคสต์ของไทย PBS ครับพบกันครับ